นออาหารขึ้นชื่อความอร่อยของประเทศญี่ปุ่นซึ่งอยู่บนรถเคลื่อนที่ว้าวน่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะตามผมมาเลยมานี่มานี่วันนี้พี่ไคโตะจะพาไปที่ไหนกันนะถ้ามีของอร่อยเอากลับมาฝากด้วยนะคะที่นี่ที่ไหนนะสวัสดีครับพี่จะเซตติ้งร้านอาหารให้พี่นะทำงานได้ด้วยเหรอครับได้ค่ะโอ้หงั้นก็เปิดเลยครับโอ้สุดยอดเลยครับที่นี่มียากิโซบะญี่ปุ่นขายด้วยท่านผู้ชมรู้จักยากิโซบะกันหรือเปล่าครับยากิโซบะคล้ายกับบะหมี่แห้งซึ่งนำผักมาผัดเช่นกะหล่ำปีถั่วงอกพร้อมกับเส้นและเนื้อแต่สิ่งที่ต่างกันคือยากิโซบะจะราดด้วยซอสบูเตอร์ค่ะซึ่งเป็นซอสสูตรพิเศษเพื่อเพิ่มรสชาติในประเทศญี่ปุ่นยากิโซบะเป็นอาหารราคาไม่แพงและเป็นที่นิยมของคนทั่วไปค่ะอร่อยมากรสชาติดีกว่าบะหมี่ทั่วไปนะครับเป็นเส้นสีน้ำตาลอร่อยเหนียวนุ่มที่ไทยใช่ไหมครับบะหมี่เวลาสั่งมาต้องปรุงเองแต่สไตล์ญี่ปุ่นเวลาสั่งมาเขาจะปรุงให้เลยนะครับบอกเลยนะครับเพื่อนๆเอาละครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณครูจังนะครับคุณนิจิวะฟุกุจังเดสคุณครูจังครับแล้วร้านเปิดอยู่ที่ไหนครับร้านโปอีโรนนาอีเวนต์บาโชเดยัตเตอร์โนเดเอ毎回 Facebook にアップしてますジャパニーズソウルフードというところを見てくださいเมนูมีอะไรบ้างครับ焼きそばイカ焼きそば豚焼きそばをメインとしてあと唐揚げ餃子たこ焼きお好み焼きいろいろと販売しておりますロッテーマーครับมาจาก一本日本から持ってきましたขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับครับเย้เอ้เอ้ชิมร้านอาหารยากิโซบะครับพี่รู้สึกไงกับร้านอาหารที่นี่ครับรู้สึกว่าพอมาทานที่นี่แล้วมันอร่อยมีคุณภาพดีก็อยากจะมาทานที่นี่อีกครั้งหนึ่งพี่รู้สึกไงกับยากิโซบะร้านนี้อร่อยสุดๆเลยครับต้องลองด้วยตัวเองครับผมว้าวพี่ไคโตะได้มาทานยากิโซบะด้วยดูน่าอร่อยจังและวันนี้ยังได้เห็นรถขายอาหารเคลื่อนที่อีกด้วยอยากไปบ้างจังเลยค่ะ